ผมเปิดตอนที่หมู260ครับผมอยากทำอ่ะคือหมูแพงเท่าไหร่ก็ถึงมันแต่เราจะขาย35บาทใครขายแพงขายไม่ได้แต่เราขายราคานี้ผมว่าเรื่องอิ่มไม่อิ่มเนี่ยสำคัญกับชีวิตกำไร5บาท10บาทขอให้ร้านอยู่ได้ก็พอก็ประสบการณ์ชีวิตของเราในช่วงที่เราลำบากมันทำให้เราติดลบวิ่งไปส่งงานต่างจังหวัดไกลๆตังลงไปกับการเติมน้ำมันทั้งหมดไม่มีตังกินข้าวนับเหรียญนับอะไรก็แล้วในรถเหลือตังแค่30บาทอ่ะมันไม่สามารถหาซื้ออะไรกินได้ผมต้องขี่รถอ่ะตะเวนขับไปเรื่อยๆเพื่อจะอดแล้วไปลองดูว่าร้านไหนอ่ะที่มันแบบมี30บาทหรือ25บาทข้าวแกงเพื่อที่จะกินและทำงานวันนั้นให้รอดไปเป็นวันๆนั่นแหละผมก็เลยอยากจะทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์อย่างผมเมื่อ10ปีที่แล้วสวัสดีครับผมบิ๊กหมูทอดบุฟเฟ่35บาทไม่อิ่มไม่ให้กลับอร่อยด้วยคำว่าบุฟเฟ่ก็คือน้ำพริกกะปิผักข้าวน้ำซุปเติมได้ไม่อั้นเลยครับอันนี้ก็คือจะเป็นหมูทอดนะครับของเรากรอบนอกนุ่มในอันนี้จะเป็นไก่ทอดสีก็จะแตกต่างกันนิดนึงไก่จะเป็นสีอ่อนหน่อยส่วนนี้เป็นท็อปปิ้งจะมีหมูยอมีกุนเชียงโดนัทกุ้งไข่ต้มมะตูมครับข้างในเป็นเนื้อกุ้งครับข้าวแกงครับใช่จะมีเป็นวันต่อวันก็แล้วแต่ว่าขอดูวัตถุดิบวันนั้นก่อนว่าเราดูแล้วคุณภาพหรือว่าความสดใหม่แต่กะเพราเนี่ยสมมติว่าจะเป็นวันจันทร์จะเป็นกะเพราหมูวันอังคารจะเป็นเขียวหวานไก่วันพุธเป็นพริกแกงก็แล้วแต่สลับกันไปผมก็ไม่เห็นมีใครขายได้ราคาเนี่ยผมขายตรงนี้ผมก็เราทำความดีหรือว่าเราขายของถูกราคาดีช่วยเป็นการสนับสนุนในย่านนี้เพื่อให้แบบมันขยายต่อไปเป็นวงกว้างกลุ่มลูกค้าจะเป็นพนักงานโรงงานเป็นไรเดอร์สำล้อแท็กซี่แม้กระทั่งรถมินิบัสเล็กอะครับแต่บางทีก็มีพนักงานออฟฟิศหรือว่าเจ้าของกิจการที่มาทานนะครับเพราะว่าเขาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาถูกปากกับรสชาติอาหารเขาก็จะกลับมาอีกหลายท่านอยู่หลายคนอยู่ก็มาบอกว่าบอกพี่ร้านพี่เปิดมาเนี่ยผมมาบ่อยนะมากินบ่อยกินจนแบบว่าประหยัดจนถึงสิ้นเดือนทำให้เขาแบบมีเงินเหลือที่พอที่จะไปใช้หนี้ในบางส่วนได้มันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันก็ยังพอช่วยพยุงเขาได้ครับอย่างที่บอกตอนเปิดร้านผมเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใครถือเงินมาจะ30 35 40ก็ต้องอยากได้ของดีๆอร่อยมีคุณภาพกันทุกคนครับถ้าอิ่มอร่อยผมว่ายังไงวันหน้าเขาก็ต้องนึกถึงเราเป็นคนแรกลูกค้าเหมือนครอบครัวเหมือนกันแต่ตลาด6โมงเช้าครับถึงประมาณสัก7โมงครึ่งก็จะกลับมาที่ร้าน8โมงทำงานหลักของผมก็คือเป็นด้านขนส่งก็คือช่วงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับก็จะขับรถไปมาขับอยู่ประมาณนี้ขอให้กี่ชั่วโมงนะดูตรงก็ตกแล้ววันนึงก็อยู่ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงในเวลาที่นอนนะครับอย่านอนเยอะเลยแล้วเราพอจะมีเงินทุนที่จะสนับสนุนผมก็เลยทำทีมฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลไทยชื่อทีม WNA บางมด FC ครับมอบโอกาสตรงนั้นให้เขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเราเอาจริงนะผมรู้สึกดีใจในส่วนที่เขาดีขึ้นแต่ผมไม่เคยหวังผลตอบแทนอะไรจากคนที่ผมช่วยไปเลยผมขอให้เขาดีขึ้นแล้วมันเป็นการส่งต่อกับคนอื่นๆในสังคมอะครับสมมุติวันนี้เราแบ่งปันให้คนที่1คนที่2พอเขาดีขึ้นเขาไปส่งต่อให้คนที่3 4 5ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมหวังแค่นั้นเองไม่ต้องมาตอบแทนอะไรให้ผมไม่ต้องแบบว่าเอ้ยมาช่วยเรื่องข้าวของหรือเงินทองครับผมขอให้ไปแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มันผ่านช่วงยุคเศรษฐกิจสถานการณ์โควิดณตอนนี้ไปให้รอดกันก็พอครับจริงผมอยากทำมากกว่าสาขาหนึ่งที่ตรงนี้มีอยู่ตั้งใจผมตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วอาจจะลดราคาลงด้วยที่ไหนเพิ่มเราไม่เพิ่มแต่ผมจะลดอาจจะเหลือ25หรือว่า30คือราคาที่ตั้งมาตรงนี้ค่าวัตถุดิบผมไม่ได้ต้องการผมต้องการให้เป็นค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่ตรงนี้มากกว่าอิ่มใจอิ่มบุญครับ